สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่เกม Summer Clover นะครับหลังจากตอนที่แล้วที่เราได้สนุกกับงานเลี้ยงต้อนรับย้อนหลังของเรากับ Tesco นะครับโอเคไปต่อเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นอีเวนต์สเปเชียลของ Tesco นะครับตัวเราต้องมาบ้านของ Tesco ในช่วงวันหยุดนะครับเพื่อคุยกับเธอテレビ見るなりお菓子をつまむなり好きにくつろいでってちょうだい。โดยเราจะเลือกใช้อย่างนั้นเพื่อให้เราทิกเกอร์อีเวนต์นะครับあのさคือว่านะมีอะไรหรอครับ今日安全日だからพอดีวันนี้เป็นวันปลอดภัยน่ะเอ๊ะอะไรนะครับなんで2回に分けてリアクションしたのよทำไมนายต้องทำท่าทางแบบนั้นด้วยเล่าแต่ฉันพูดซ้ำสองอีกงั้นหรอไม่ครับคือそれにこれだけで勃起するなんて何考えてるの?และอย่างพอบอกไปแบบนี้แล้วนายยังนิ่งอยู่อีกนี่นายคิดอะไรบ้างไหมเนี่ยผมก็อยากจะถามเธอเหมือนกันนะครับ今すぐしたいの?ก็ฉันอยากได้เลยตอนนี้นี่นาダメ?ไม่ได้งั้นหรอเอาจริงๆผมมาที่นี่ก็เพราะว่าผมต้องการมาเหมือนกันนะครับจ้าฮอดฮะงั้นก็จิตสกุลได้กางแขนเหมือนว่าแจกจากก่อนนะครับโอเคงั้นเหรอครับここまで恥ずかしいこと言わせたんだから早く来てมาขนาดนี้แล้วถ้าไม่ทำก็เขินแย่เลยสิเอ้าเดี๋ยวเข้ารีบเข้ามาสิจิตสกุลเอาเป็นว่าวันนี้เราก็ได้ใช้ช่วงเวลาผ่อนคลายกับจิตสกุลไปนะครับโอเคครับต่อไปก็เป็นสเปเชียลที่2นะครับโดยเราต้องมาคิดหนังสือตรงที่ชั้นวางตรงนี้นะครับจิซุโกะครับどうしたの?มีอะไรงั้นเหรอนี่เธอชอบสะกดรอยคนอื่นใช่ไหมล่ะครับเนี่ยฮะ急に何言い出すのよฮะจู่ๆก็พูดอะไรของนายมาเนี่ยแล้วรูปพวกนี้มันคืออะไรงั้นล่ะครับพอได้หยิบรูปถ่ายของคู่รักคู่นี้แล้วก็รูปของพวกเขาออกมาเป็นกองนะครับมันมีรูปภาพจากทุกมุมในทุกสถานที่และคุณก็ยังสามารถเห็นใบหน้าของพวกเขาได้อย่างชัดเจนมากนะครับその写真はねรูปถ่ายพวกนั้นนะ今から15年前結構大きな事件があったのよถ้านับจากตอนนี้ก็ประมาณ15ปีก่อนนั่นแหละพอดีมีเรื่องที่เลวร้ายเกิดขึ้นอ่ะฮะ大企業の経営者と政治家の夫婦が実の娘に殺された殺人事件。ก็นักธุรกิจชื่อดังคนหนึ่งแล้วก็ภรรยาของเขาน่ะที่เป็นนักการเมืองถูกจิ้มโดยลูกสาวของตนเองน่ะ当時は国をまたいで大きな騒ぎになったらしいわ。ในตอนนั้นน่ะเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศเลยนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรูปพวกนี้กันหรอครับここに写った女性がその事件の犯人よ。ก็ผู้หญิงในรูปนี้น่ะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะเธอกันเหรอครับพ่อからの虐待を苦にしての犯行だったらしいわねดูเหมือนว่าเธอจะถูกทำร้ายอย่างหนักน่ะแล้วมันก็คือสาเหตุว่าทำไมมันถึงได้เกิดเรื่องนี้ขึ้นน่ะ上場酌量もあって刑期は5年懲役の終わった今は自由の身になってるわเธอได้ถูกส่งตัวเข้าคุกแล้วก็ได้ออกมาเมื่อ5ปีก่อนนี่แหละนะมันฟังดูแย่มากเลยนะครับเนี่ยก็แต่แล้วทำไมเธอถึงมีรูปถ่ายของเธอคนนี้งั้นหรอครับ事件当時彼女の両親はうちの会長とつまり東雲グループと提携関係にあったのよก็เพราะว่าตอนนั้นน่ะพ่อแม่ของเธอคนนั้นทำงานกับบอสของเราไงล่ะหรือก็คือมีความสัมพันธ์กับชินโนโนเมกรุ๊ปนั่นแหละนะどういう偶然か彼女の夫一緒に写った男性が勤めている会社と今度たまたま取引をすることになってね。ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าเรื่องบังเอิญหรือเปล่าบริษัทที่ชายคนนี้ทำงานน่ะก็จะอยู่ร่วมงานกับเราด้วยน่ะ。シノノメグループ本社近辺に出張してきた彼と一緒に、彼女もそのあたりをうろついているようだったから。ดูเหมือนว่าชินโนโนเมกุปจะร่วมงานกับเขาน่ะแล้วเขาก็พาครอบครัวมาด้วยนะ。不審に思った上層部が、私に二人の身辺調査を命じたってわけ。หลังจากที่ทราบว่าภรรยาของเขาคือใครน่ะหัวหน้าของฉันก็บอกให้ฉันสืบหาชีวิตส่วนตัวของพวกเขาน่ะผลก็คือมิเตโนโทริชิโรโย出張ついでに
家族旅行にでも来たんじゃないかしら。ดังนั้นก็ตามที่เห็นฉันก็เลยถ่ายรูปพวกนี้มาน่ะพวกเขาดูมีความสุขมากเลยใช่ไหมล่ะเธอนี่ทำงานเป็นปาปาราซี่ได้เลยนะครับเนี่ยนั่นでもこなせるだけよだってプロだもの。ฉันเคยบอกนายแล้วนะว่าฉันคือโปรเฟชชั่นแนลน่ะ次はこの結果を報告書にして提出しなきゃね時間かかるし嫌になっちゃうわเอาล่ะต่อไปฉันก็คงต้องเขียนรายงานนี้ต่อละนะแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วด้วยไม่ค่อยอยากทำเลยฮะนะครับก็ตามที่เธอบอกนั่นแหละครับว่าเธอเป็นโปรนะแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็เป็นคนที่ดีมากอยู่นะครับจิซุโกะโอเคก็ได้สเปเชียลที่2มาแล้วนะครับรู้สึกว่าภาพที่ชิซุโกะให้ดูแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับมันคุ้นมากเลยนะครับเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นคุณพี่สาวจาก Happiness Double Room นะครับโอเคครับแถมอีกนิดหน่อยเอาเป็นอีเวนต์น้องบัวของชิซุโกะแล้วกันนะครับโดยเราจะมาที่ร้านค้าของชิซุโกะนะครับ食材を買いに来たなら今日はこれとこれがおすすめよแล้วก็ซื้อชุดน้องบัวโดยใช้แต้มนะครับโดยเราจะทิกเกอร์อีเวนต์นี้ตอนไปบ้านของชิซุโกะในช่วงวันหยุดนะครับแล้วก็ต้องเล่นอีเวนต์เทเลแท็กก่อนนะครับก็เป็นอีเวนต์ไปเที่ยวนั่นเองนะครับแต่นี้ขอข้ามไปก่อนนะครับเอาไว้ไปตอนหน้าあんた何のつもりよ？นะนี่นายตั้งใจจะทำอะไรเนี่ยถึงเวลาที่เธอต้องทำตามสัญญาของเธอแล้วล่ะครับเธอบอกว่าเธอจะทำทุกอย่างเพื่อผมใช่ไหมล่ะครับบอกด้วยเหรอก็พอก่อนผมเป็นคนกินปลาเฮอร์ลิงกระป๋องนั่นนะครับあれがあそこにあったのは事故なんだからก็ที่ฉันเอาไปด้วยฉันไม่รู้นี่นาว่ามันจะเป็นแบบนั้นอ่ะแต่ผมช่วยเธอไว้เลยนะครับงั้นแล้วนายต้องการอะไรจากฉันล่ะเขาได้นำถุงใส่เสื้อผ้าออกมาแล้วก็ยื่นให้กับชิซุโกะนะครับผมอยากให้เธอใส่นี่หน่อยนะครับこんなのどこから用意してくるわけนี่นายไปเอาของอย่างนี้มาจากที่ไหนเนี่ยしかも牛柄ってอีกทั้งยังเป็นชุดวัวด้วยเนี่ยนะก็ผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับเธอดีนะครับおかしいんじゃないの？あと、にほなべかたがらいまるぱうね。誰が着るのよ、こんな衣装。はい、まんじゃべさいしゅうばんにからね。露出だってものすごいし、思いっきり地上じゃないの、こんなの。ดูสิ、まんこんかんぽいねんなんれな。みてぽうらりんさたなんだ、ที่จะใส่ชุดแบบนี้น่ะ。ถึงแม้ว่าเธอจะบ่นนะครับ、แต่ชิซุโกะก็ยังเดินเข้าไปในห้องน้ำพร้อมกับเสื้อผ้านะครับ。เมื่อเธอได้เดินออกมา、เธอก็กำลังสวมชุดน้องวัวอยู่นะครับช่วยร้องเสียงบัวให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับอันตะって時々思い出したように変態になるわよねนายนี่มันจริงๆเลยนะเนี่ยもうなんでいきなり勃起してんのよเอ๊ะเดี๋ยวทำไมอยู่ๆถึงเป็นอย่างนั้นล่ะแล้วจะไม่ให้ผมเป็นอย่างนี้ได้ไงล่ะครับเธออยากจะหรือเปล่าครับしなきゃいけないんだったら命令すればいいじゃない。ถ้ามาขนาดนี้แล้วไม่จำเป็นต้องสั่งฉันก็ได้หรอกมั้งผมไม่ได้สั่งเธอซะนะครับผมแค่ขอให้เธอทำแค่สิ่งเดียวเองและเธอก็ทำไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเธออยากจะหรือเปล่าครับするわよ早くทำก็ทำมาแล้วก็สิเอาเป็นว่าหลังจากนั้นเราก็ให้ชิซุโกะโรลเพลย์เป็นน้องวัวนะครับโอเคก็จบไปแล้วครับในส่วนของชิซุโกะก็เก็บได้ครบหมดแล้วนะครับที่เหลือก็แค่ฉากเฮดในส่วนของอีเวนต์ว่ายน้ำแล้วก็ออนเซ็นนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบาย